นางสาวสุวพิษงามสุขวิชากุลนะคะลูกสาวของพันตำรวจโทจตุพรงามสุขวิชากุลรองผู้กำกับการสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามพร้อมด้วยครอบครัวจุดธูปเชิญดวงวิญญาณของพันตำรวจโทจตุพรและนางนงนาถพ่อและแม่ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่นายสมชายเมาแล้วขับพุ่งชนรถเก๋งซูซูกิสวิฟต์จนเสียชีวิตส่วนน้องสาวอายุ12ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยหลังจากที่รับศพจากการชนะสูตรพลิกศพที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลสิริราชจากนั้นเตรียมนำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดตรีทศเทพและจะมีการรดน้ำศพในเวลา16นาฬิกาส่วนพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพจะมีขึ้นในเวลา16นาฬิกา30นาทีสวดอภิธรรมเป็นเวลา3วันก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจในวันเสาร์ที่20เมษายนนี้เวลา14นาฬิกาสำหรับสภาพจิตใจของนางสาวสุภวิทย์ลูกสาวคนโตนะคะที่ต้องเดินทางกลับมาจากประเทศอเมริกากระทันหันในระหว่างไปศึกษาแลกเปลี่ยนตอนนี้ยังมีสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ร้องไห้ฟูมฟายตลอดเวลาค่ะ